วงโคลเพย์ปลูกต้นไม้5ล้านต้นระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตเฮ้ยทำได้ไงอ่ะใครมีบัตรโคลเพย์มิวสิกออฟสเฟียร์ไลฟ์อินแบงค์คอกช่วยเราช่วยลดโลกร้อนด้วยนะเพราะว่าโคลเพย์เนี่ยเขาประกาศว่าจะลดคาร์บอนให้น้อยลง 50% พอเวลาทัวร์คอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมากทั้งเวทีโปรดักชั่นขนส่งเดินทางและโคลเพย์ทำได้ด้วยนะทุกคนก็ทุกท่านที่บัตรเป็นไปปลูกต้นไม้1ต้นและตอนนี้ปลูกไปมากกว่า5ล้านต้นใน17ประเทศแล้วนี่แล้วก็นี่ที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้เข้าแค่ปีละครั้งนะและปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ไอเขียนเลเทอร์ทินเทอร์ฟาร์มจิมเขามีการใส่วัฒนธรรมอีสานเข้าไปในฟาร์มด้วยทางผ้าไหมอาหารเหล้าหมักรวมไปถึงหมอลำก็มีบอกเลยม้วนสุดและยิ่งไปกับเพื่อนนายยิ่งจอยเลยทุกคนดูดิเพื่อนเพียบทั้งเจ้าอายมาริยาใบเฟิร์นกิ๊บลีน้องเจนิสและอื่นๆอีกเพียบและใครที่คิดถึงทุ่งดอกไม้ตอนนี้เนี่ยเขากำลังบานสวยมากเลยนะทุกคนแถมด้วยทุ่งข้าวที่กำลังออกรวงแล้วก็นี่แหละนิทรรศการข้าวที่ไม่ได้ให้แค่ชมนะทุกคนแต่มันคือการชิมข้าวหลากหลายสายพันธุ์ถิ่นอีสานพร้อมๆกันและบอกเลยว่ารสชาติไม่แตกต่างถือเป็นประสบการณ์ที่อร่อยมากๆเลยและตรงเนี้ยยังไม่เปิดนะทุกคนแต่มันจอยมากจนอยากเก็บมาเล่าให้ฟังดูดิลานกลางเต็นท์ริมทะเลสาบที่มีทั้งเต็นท์รถแล้วก็รถเชอร์แบบนี้บรรยากาศดีสุดๆใครอยากไปตามรอลุ้นนะว่าปีหน้าเขาจะเปิดให้เข้าชมกันหรือเปล่าส่วนตอนเนี้ยขอแวะกินมื้อเย็นที่ม้วนสุดไม่แพ้กันเพราะว่าคอร์สอาหารอีสานจากฝีมือเชฟไพศาลจากร้านแกนรามิชลินไกด์ในขอนแก่นที่บอกเลยว่าอร่อยมากกินไปฟังเสียงหมอลำไปม้วนอีหลีเด้อล่ะปีใหม่นี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนปักหมุดที่จิมทอมสันฟาร์มมาได้เลยตอนเนี้ยขอตัวไปม้วนก่อนนะไปแล้วบายข้าวไทยนี่จะกินกับแกงแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างไปดูกันแม่อร่อยมากและมาที่งาน Thailand Live Fest 2023งานเนี้ยเขารวมเอาข้าวลายสายพันธุ์ทั่วไทยไปเลยรวมไปถึงเมนูที่ทำจากข้าวด้วยอย่างเนี้ยขนมจีนจากร้านซาวเขาเอาข้าวเนี้ยมาหมักเป็นแป้งแล้วก็เอามาทำเป็นขนมจีนและกุลรีสดๆกันในงานเลยแต่ด้วยน้ำยาป่าเข้มข้นกินคู่กับผักสดก็ถึงใจมากตามด้วยนี่แหละขนมปังที่ทำจากแป้งข้าวแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยวัตถุดิบทั่วไทยและนี่โอนิกิริถึงจะเป็นข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่ก็ปลูกในไทยเราก็จะเอามาใส่ไส้แล้วก็ปั้นๆพอสลายแบบนี้เลยส่วนเนี่ยสุดจริงร้านโคกส้มลมของอากิเขามีเมนูรสสีเทพเป็นการตีความว่าคนสีเทพลองเอาเครื่องเทศแพงเครื่องเทศจีนก็เอามาผสมของซึ่งเป็นของพื้นเมืองเช่นเนี่ยไอเมล็ดกำจัดเนี่ยครับกับอีกอย่างหรือใบส้มลมแล้วก็ลองเอาของพวกนี้มายำรวมกันแค่ฟังก็อยากกินแล้วแต่ฉันอดกินจะแม่ของหมดแต่ไม่เป็นไรเราได้ข้าวผัดกะเพราปลอบใจเขาใช้ข้าวเกยใช้จากที่คอนสวรรค์ด้วยนะทุกคนและเนื้อข้าวเนี่ยมันจะหอมมันกินกับข้าวเผ็ดร้อนนี่มันดีมากน้องอินซีของเลมอนฟาร์มกันแม่คือคนที่ทั้งปลูกข้าวแล้วก็ทำไอศครีมเหรอคะปลูกข้าวแล้วก็ทำเป็นข้าวกล้องงองที่ขายในเลมอนฟาร์มแม่บอกไอติมเนี่ยทำจากข้าวล้วนท็อปปิ้งด้วยข้าวกล้องขีดน้ำนมอีกทีชิมแม่อร่อยมากตัวข้าวมันจะมีความแบบเหนียวนุ่มและหอมไม่คิดว่าข้าวมันจะอร่อยได้ขนาดนี้ยังไม่หมดดีเลยโมจิจากแป้งข้าวของร้านใสๆคุยได้ยินแขกใสร้านนี้มานานโมจิที่เห็นเขาทำมาจากข้าวด้วยนะทุกคนเขาจะเอาข้าวไปโม่จนได้เป็นแป้งแล้วก็เอามาทำโมจิต่อนั่นเองเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเชื่อเลยว่าข้าวไทยยังทำอะไรได้อีกเยอะมากแต่วันเนี้ยฉันกินไม่ไหวแล้วจ้าขอตัวไปย่อยก่อนนะไปแล้วบาย